เจ้าวาดวัดเขาติงจังหวัดตรังนะคะก็ขึ้นไปหาสมุนไพรบนภูเขาเพื่อเขาบรรทัดก่อนที่จะหายตัวไปหนึ่งคืนนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นต้องเร่งค้นหาตัวแล้วก็ให้การช่วยเหลือจนปลอดภัยแล้วค่ะหน่วยกู้ภัยพัทลุงส้มแต็กเสี่ยงตึงได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุงเพื่อขอกำลังชุดค้นหาบุคคลสูญหายในป่าโดยพบว่าเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งขณะกำลังขึ้นไปหาสมุนไพรบริเวณบนภูเขาบ้านเขาติงหมู่ที่5ตำบลลิพังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพัทลุงจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่พร้อมอุปกรณ์เดินทางขึ้นไปค้นหาซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันทั้งนี้ต่อมานะคะทราบชื่อว่าพระภิกษุรูปดังกล่าวคือพระครูปลัดจิรเดชจิรเดโชเป็นเจ้าวาดวัดเขาติงโดยพระครูได้ขึ้นไปหาสมุนไพรบนภูเขาเพียงลำพังนับตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันของวันที่25มกราคมที่ผ่านมาแล้วเกิดอาการอ่อนเพลียจนไม่สามารถกลับลงมาได้ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพัทลุงและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำการค้นหาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงและในที่สุดก็พบกับพระครูและสามารถช่วยเหลือลงมาจากภูเขาได้อย่างปลอดภัยก่อนนำส่งต่อไปยังโรงพยาบาลปะเหลียนเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ